สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับพ่อเจอลูกชายคลั่งไล่ยิงคนในบ้านตกใจแผ่นหนีกลับมาอีกทีแทบช็อกลูกสาวญาติตาย2ศพนะครับเมื่อเวลา 10.00 นวันที่17พฤศจิกายนพันตำรวจโทอุทัยแววไทยสงครับสารวัตรเวรสอบสวนสภ.คลอง5รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและมีคนถูกยิงเสียชีวิตที่เกิดเหตุบ้านหมู่ที่4ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยผู้กำชาและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงในอำเภอและทหารที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงมีประชาชนจำนวนมากกำลังมุงดูโดยในบ้านพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง2รายเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำทราบชื่อต่อมาคือนางนวรัตน์อายุ34ปีเป็นพี่สาวของมือปืนและนางสาวลุ่งราตรีอายุ40ปีซึ่งเป็นญาติกันเสียชีวิตภายในห้องน้ำทั้งคู่นะครับส่วนมือปืนทราบชื่อคือนายบรรเลงอายุ30ปีจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามล้อมจับตัวผู้ต้องหาตั้งแต่เวลา 08:00 นที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลา 10:30 นนะครับเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าจนผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บถูกเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จากการสอบถามนายพิลมอายุ55ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตนได้กลับเข้ามาบ้านและเห็นลูกชายนำอาวุธปืนและยิงคนในบ้านตนเองจึงวิ่งหนีออกจากบ้านและไม่เข้าบ้านจนกระทั่งทราบว่าลูกชายได้มาก่อเหตุยิงพี่สาวและญาติที่บริเวณบ้านหลังดังกล่าวส่วนลูกชายที่เป็นมือปืนสาเหตุเนื่องมาจากมีอาการทางประสาทกำเริบเนื่องจากมือปืนที่เป็นลูกชายนั้นอยู่ระหว่างรักษาก่อนหน้านี้เคยรักษาตัวแล้วครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ก็จะพาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าลูกชายเดินถือปืนจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลอง5ได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าระงับเหตุเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็ปฏิบัติการเครียดใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเนื่องจากผู้ต้องหามีปืนและยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงมือยิงใส่ผู้ต้องหาจนได้รับบาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงส่วนผู้เสียชีวิตขณะนี้เจ้าที่ขอพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบพร้อมแพทย์และผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ